อัปเดตช่วงต้นปี2021นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องระหว่าง iPhone XR กับ iPhone 11เนี่ยจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนุ่นิ่งไอโมดค่ะและนี่ก็คือพี่สักุระไอโมดค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะในฐานะที่พี่สักุระเป็นผู้ใช้ทั้ง iPhone XR และ iPhone 11มาแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะพี่ใช้ iPhone XR ตั้งแต่ปลายปี2018จนถึงปลายปี2019พอเขาเปิดตัว iPhone 11มาพี่ก็เปลี่ยนมาใช้ iPhone 11ตั้งแต่ปลายปี2019จนถึงปัจจุบันเลยนะคะจุดแตกต่างเนี่ยมีเยอะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้ว่าจุดแตกต่างมีอะไรบ้างจุดเหมือนมีอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับหลายๆคนที่กำลังดู2รุ่นนี้อยู่ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคาณปัจจุบันกันก่อนว่าราคาเครื่องเป่าเป็นอย่างไรบ้างคะนุ่นนิกค่ะก็ราคาเครื่องเปล่านะคะตามหน้าเว็บไซต์ของ Apple เลยนะคะ iPhone XR เนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคา 18,400 บาทนะคะส่วน iPhone 11เนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคา 22,100 บาทค่ะพี่ซากุระค่ะมีส่วนต่างกันอยู่ที่ 3,700 บาทและในส่วนต่างนี้นะคะเรามาดูกันว่า iPhone 11เนี่ยมีอะไรเพิ่มจาก iPhone XR บ้างคุ้มค่าไหมถ้าเลือก iPhone 11ค่ะจุดแตกต่างอันแรกเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของกล้องเนาะพี่ซากุระใช่ค่ะกล้องของ iPhone XR นะคะมาพร้อมกล้องเดี่ยวนะคะก็คือมีกล้องเดียวเป็นกล้องเลนส์วายความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องของ iPhone 11นะคะมาพร้อมกล้องคู่ก็คือจะเป็นกล้องเลนส์วายแล้วก็มีกล้องเลนส์อัลตร้าวายเนี่ยเพิ่มเข้ามาความละเอียดทั้ง2กล้องนะคะจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันค่ะกล้องของ iPhone XR นะคะถึงแม้เขาจะมีกล้องเดียวแต่ว่าเขาสามารถถ่ายภาพบุคคลหรือหน้าชัดหลังเบลอได้ค่ะแต่ข้อจำกัดก็มีอยู่นะคะเพราะว่าเอฟเฟคที่เขาสามารถถ่ายภาพบุคคลได้เนี่ยจะจำกัดแค่3แบบเท่านั้นก็คือถ่ายภาพแสงธรรมชาติแสงไฟคอนทัวร์แล้วก็แสงไฟสตูดิโอค่ะส่วนกล้อง iPhone 11นะคะที่เขามาพร้อมกล้องคู่เนี่ยก็สามารถถ่ายภาพบุคคลได้เช่นกันค่ะแล้วก็รองรับเอฟเฟคถึง6แบบด้วยกันก็คือจะมีเอฟเฟคของแสงไฟเวทีแสงไฟเวทีขาวดำแล้วก็ขาวดำไฮคีย์เพิ่มเข้ามาค่ะนอกจากนี้นะคะ iPhone 11เนี่ยเขาสามารถถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้นะคะคือการถ่ายไนท์โหมดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมี Deep Fusion ด้วยนะที่เวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดภาพชัดเจนไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเนาะเส้นผมหรือว่าลักษณะของเสื้อผ้าเรานะคะก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า iPhone XR ค่ะซึ่ง iPhone XR ไม่มี Deep Fusion นะคะใช่แล้วค่ะและ iPhone 11เนี่ยเขาใช้ Smart HDR รุ่นที่2นะคือเขาเพิ่ม Dynamic Range ของภาพขึ้นนะคะแล้วก็ถ่ายภาพด้วยสวยงามขึ้นเช่นเราอยู่ในที่แจ้งเนี่ยแล้วเราถ่ายรูปคนออกมาเนี่ยค่ะก็จะได้สีที่สวยงามมีสีสันไม่เป็นสีขาวใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอล่ะคะพี่ซากุระค่ะกล้องของ iPhone 11แล้วก็ iPhone XR นะคะสามารถบันทึกวิดีโอ 4K ที่60เฟรมต่อวินาทีได้เหมือนกันถ่ายสโลโมชั่นได้เหมือนกันด้วยค่ะแล้วก็ยังรองรับฟีเจอร์ Quick Take ที่สลับไปเป็นโหมดวิดีโอแบบรวดเร็วได้แต่ว่าใน iPhone 11เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์การซูมเสียงระหว่างถ่ายวิดีโอได้ค่ะส่วนกล้องหน้าล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2รุ่นนี้กล้องหน้าของ iPhone XR กับ11มีความแตกต่างกันอยู่นะคะคือกล้องหน้าของ XR เนี่ยจะมีความละเอียดที่7ล้านพิกเซลค่ะส่วนของ iPhone 11จะมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่าทั้ง2คู่นี้ถ่ายพอร์ตเทรตได้เหมือนกันเลยแล้วก็มีโหมดพอร์ตเทรตให้เลือกถึง6โหมดเลยค่ะแต่กล้องหน้าของ iPhone 11นะคะสามารถบันทึกวิดีโอได้ระดับ 4K ที่เฟรมเรท60เฟรมต่อวินาทีแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอสโลโมชั่นจากกล้องหน้าได้ด้วยค่ะส่วน iPhone XR เนี่ยเขาจะบันทึกวิดีโอได้ที่ระดับ HD ก็คือ 1080p ที่60เฟรมต่อวินาทีแต่ว่าไม่สามารถบันทึกวิดีโอแบบสโลโมชั่นได้เหมือน iPhone 11ค่ะนอกจากนี้นะคะ iPhone 11เนี่ยกล้องหน้าเขายังถ่ายภาพที่แบบมุมกว้างมากขึ้นค่ะก็คือเวลาที่เราใช้แบบใช้ iPhone แบบเซลฟี่อย่างงี้ใช่มั้ยคะแบบกลุ่มกล้องก็จะเก็บทั้งหมดได้หมดเลยก็คือเป็นภาพมุมกว้างเนาะเวลาที่เราเอาวางแบบแนวนอนเนี่ยเขากล้องเขาก็จะสลับโหมดไปยังมุมกว้างอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มตรงกลางที่เป็นลูกศรเอาไว้ถ่ายแบบมุมกว้างหรือมุมปกติก็ได้ค่ะถัดมาน่าจะเป็นเรื่องของชิปเนาะพี่ซากุระคือ iPhone XR เนี่ยจะใช้ชิปแบบ A12 Bionic นะคะส่วน iPhone 11ใช้ชิป A13 Bionic ในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยพี่ซากุระเห็นความแตกต่างของมันไหมคะค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าชิป A12 Bionic แล้วก็ชิป A13 Bionic นะคะมาพร้อมสถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตรเหมือนกันแต่ว่าชิป A13 Bionic เนี่ยจะเร็วขึ้น 20% แล้วก็จัดการพลังงานได้ดีกว่าเดิมถึง 30% เลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็การประมวลผลหนักๆที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 11ใช่ไหมคะแต่ว่า iPhone 11เนี่ยเขาจะจัดการพลังงานได้ดีก็ทำให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone XR ค่ะ
มันก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเนาะใช่เรื่องของแบตเตอรี่ก็เหมือนกันเพราะว่าแบตเตอรี่ใน iPhone 11เขาใส่ให้มาเยอะกว่า iPhone XR ความจุเท่าไหร่บ้างคะค่ะ iPhone XR เขาจะให้แบตเตอรี่มาที่ 2,942 มิลลิแอมป์นะคะแต่ของ iPhone 11เนี่ยจะเยอะกว่าเนาะจะได้มาที่ 3,110 มิลลิแอมป์ค่ะค่ะดังนั้น iPhone 11เนี่ยมีแบตเตอรี่เยอะกว่าแล้วพอทำงานร่วมกับชิปประมวลผล A13 Bionic ก็ทำให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงชิป A13 Bionic ที่ออกมาทีหลังก็จะรองรับ iOS เวอร์ชันใหม่ๆด้วยจึงทำให้ iPhone 11เนี่ยใช้งานต่อกับ iOS เวอร์ชันใหม่ได้ยาวนานเลยค่ะลุงนิกไปดูมาว่าใน iPhone 11เนี่ยเขามีชิป U1 มาด้วยค่ะมันมีประโยชน์ยังไงคะพี่สกุละสำหรับชิป U1 นะคะก็จะช่วยให้การระบุตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยแม่นยำมากขึ้นอย่างที่เราเห็นใน iPhone 11หรือว่า iPhone ที่มีชิป U1 เลยเนี่ยก็คือสามารถส่งข้อมูลผ่าน AirDrop แล้วก็ค้นหาอุปกรณ์ได้แม่นยำมากขึ้นค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะพวกอุตสาหกรรมรถยนต์เขาก็เริ่มใช้ประโยชน์จากชิป U1 เนี่ยเอาไปใช้ในการปลดล็อกรถยนต์ก็คือเวลาที่เราถือ iPhone ไปโดยไม่ต้องเอาออกจากกระเป๋าหรือไปใกล้ๆรถเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกรถยนต์ได้ผ่านชิป U1 นี่แหละค่ะค่ะเรามาดูเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างค่ะการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นยังไงคะมันแตกต่างกันไหม2รุ่นเนี่ยค่ะแตกต่างกันค่ะ iPhone 11เข้ามาพร้อม Wi-Fi 6 LTE ระดับกิกะบิตนะคะส่วน iPhone XR เนี่ยเขาเป็น Wi-Fi 5ค่ะดังนั้นเนี่ย iPhone 11จะรับส่งสัญญาณได้เร็วกว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi 6กันค่อนข้างเยอะละดังนั้นการเอา iPhone 11มาเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยก็จะเร็วกว่าค่ะแล้วเรื่องของการทนน้ำล่ะคะมันเป็นยังไงบ้างก็แตกต่างกันค่ะเพราะว่า iPhone XR เนี่ยมาพร้อมการทนน้ำมาตรฐาน IP67 ก็คือทนน้ำได้ลึกที่1เมตรระยะเวลาสูงสุด30นาทีส่วน iPhone 11เนี่ยมาพร้อมการทนน้ำที่มาตรฐาน IP68 ก็คือทนน้ำได้ลึก2เมตรสูงสุดที่30นาทีค่ะก็คือสรุป iPhone 11เนี่ยทนน้ำได้ลึกกว่า iPhone XR นั่นเองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสีนะคะสีก็อาจจะเป็นอีกข้อนึงที่ทำให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสีของ iPhone 11กับ iPhone XRลุงนี่ว่ามันมีความต่างของเฉดอยู่นะของ XR เนี่ยมันจะออกแนวแบบฉูดฉาดจี๊ดจ๊าดมากกว่าค่ะสีสันสดใสส่วนของ iPhone 11เนี่ยจะเป็นสีแบบโทนพาสเทลแบบน่ารักน่ารักค่ะของ iPhone XR มีสีอะไรบ้าง iPhone XR ก็จะมีสีขาวสีดำสีแดงสีฟ้าซึ่ง Apple เขาบอกเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วก็มีสีเหลืองค่ะแล้วก็สีส้มคอรัลใช่ไหมคะที่เป็นสีใหม่ค่ะส่วน iPhone 11ก็จะมีสีขาวสีดำเหมือนกันแล้วก็สีแดง product red แล้วก็จะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเพิ่มเข้ามาซึ่งน่ารักมากใช่ไหมน้องมันม่วงพี่สากูใช้สีม่วงอยู่น่ารัก เราพูดถึงความแตกต่างกันมาเยอะแล้วนะคะเรามาพูดถึงสิ่งที่เขามีเหมือนกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะซึ่ง iPhone XR กับ iPhone 11เนี่ยก็จะมีความเหมือนกันอยู่ค่ะ iPhone XR กับ iPhone 11เนี่ยมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วเท่ากันเลยนะคะแล้วก็ใช้หน้าจอLiquid Retina HD เป็น LCD ค่ะเหมือนกันแล้วก็ตัวเครื่องน้ำหนักขนาดตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเท่ากันหมดเลยค่ะตรงนี้ก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะถึงแม้เขาจะใช้จอ LCD เหมือนกันเนาะแต่ iPhone XR เนี่ยจอของเขาจะมีความติดเหลืองมากกว่าค่ะเวลาที่เราถ่ายรูปหรือว่าเปิดแอปที่เป็นสีขาวเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะติดเหลืองใช่จะติดเหลืองต่อมาสิ่งที่มีเหมือนกันนะคะก็คือการยืนยันตัวตนค่ะเขาจะใช้การยืนยันตัวตนแบบ Face ID ซึ่งใช้กล้องหน้าแบบ True Depth ที่มีเหมือนกันเนาะก็จะสแกนใบหน้าปลดล็อกเครื่องค่ะค่ะและสิ่งที่มีเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือการรองรับซิมคู่ทั้ง Nano SIM แล้วก็ eSIM แล้วก็รองรับระบบ 4G ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบเสียงค่ะทั้งคู่ทั้ง iPhone XR กับ iPhone 11เนี่ยก็จะรองรับระบบ Dolby Atmos นะคะที่สามารถดูภาพยนตร์แล้วก็ให้เสียงสมจริงรวมถึงระบบภาพเนี่ยก็รองรับ Dolby Vision ด้วยค่ะก็ให้ภาพสีสันที่สวยสมจริงเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของการชาร์จแบตนะคะทั้งคู่เนี่ยทั้ง iPhone 11และ iPhone XR เนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายแบบ QI ค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จแบบชาร์จเร็วด้วยคือสามารถชาร์จ0-50% ได้ในเวลา30นาทีถ้าใช้อะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์หรือว่ามากกว่าค่ะเอาละค่ะเราคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะถึงเวลาที่นุ่งนี้จะถามแล้วว่าพี่ซากุระจะแนะนำ iPhone รุ่นไหนดีสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่นะคะแต่ถ้าให้เดาต้องเป็น iPhone 11แน่เลยใช่ยังไงก็แนะนำ iPhone 11นะคะเพราะว่าในราคาที่ต่างกัน 3,700 บาทราคาเครื่องเปล่านะiPhone 11ยังไงก็ดูคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเราได้ทั้งเครื่องใหม่ชิปประมวลผล A13 Bionic ที่มีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็
ทั้งเรื่องกล้องเรื่องอะไรที่เพิ่มเข้ามาค่ะฟีเจอร์การทำงานต่างๆที่ใหม่กว่าการจัดการพลังงานอย่างเงี้ย iPhone 11ก็น่าจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็รวมถึงการใช้งานระยะยาวนะคะก็คือถ้ามอง iPhone 11ออกมาทีหลังใช่ไหมการรองรับ iOS อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone XR ค่ะแล้วนอกจากนี้เรื่องราคานะคะถ้าเราแบบใช้อินเทอร์เน็ต 4G อะไรเงี้ยถ้าเราซื้อแบบผูกโปรโมชั่นกับเครือข่ายมือถืออะไรเงี้ยค่ะก็ราคาจะอยู่ที่หมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆเนี่ยค่ะก็จะดูคุ้มค่ากว่าโอเคค่ะตอนนี้อาจจะมีคนที่ตัดสินใจซื้อได้แล้วว่าจะซื้อรุ่นไหนนะคะแต่ว่าคนที่อยากจะข้ามค่ายมาใช้ iPhone เนี่ยแล้วอยากจะซื้อ iPhone XR หรือ iPhone 11เนี่ยเขาอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้เขายังแถมอะแดปเตอร์กับหูฟังมาให้ในกล่องไหมคะตอนนี้ไม่แถมแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่มีการเปิดตัว iPhone 12ที่ Apple เขาไม่ได้ใส่หูฟังกับอะแดปเตอร์ชาร์จเข้ามาในกล่องรุ่นอื่นๆอย่าง iPhone XR iPhone 11 iPhone SE ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้แถมเข้ามาแล้วค่ะอาจจะต้องหาอะแดปเตอร์ซื้อจากอะแดปเตอร์นอกหรืออะแดปเตอร์ของ Apple เองขนาด20วัตต์ใช่ไหมคะค่ะก็อยู่ที่ราคา690บาทค่ะอะแดปเตอร์ Apple ค่ะในที่นี้นะคะอาจจะมีคนที่มีงบเยอะอยู่ค่ะมีงบเหลือๆสมมติว่าตัดสินใจจะซื้อ iPhone 11ละแต่มันมี iPhone 12อยู่นี่พี่ซากุจะแนะนำยังไงดีคะค่ะสำหรับงบเหลือๆในที่นี้นะพี่หมายถึงประมาณช่วงแบบหมื่นปลายๆถึง 20,000 กว่าเงี้ยก็แนะนำให้ไป12เลยค่ะอาจจะซื้อติดโปรเนาะในงบประมาณนี้ก็คือ iPhone 12เขาก็มีสิ่งใหม่เข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นจอภาพ OLED การรองรับ 5G ชิปประมวลผล A14 Bionic แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกที่แบบน่าใช้น่าสนใจตัวเครื่องเซรามิกชิลด์แข็งแรงเงี้ยก็แนะนำให้ไป12เลยค่ะถ้ามีงบนะก็ดูเอาเนาะว่าเรามีงบขนาดไหนใช้งานอะไรบ้างแล้วก็อันไหนเหมาะกับตัวเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่งนิดกับพี่สกุละก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะ